สวัสดีค่ะครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกนะคะที่ทำไลฟ์นะคะก็ไม่รู้จะมีคนเข้าดูหรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวขอแชร์ก่อนนะคะจะกดยังไงล่ะนี่สักครู่นะคะไม่รู้กดแชร์ยังไงอ่ะกดแชร์ยังไงล่ะเนี่ยสวัสดีค่ะมีใครรู้บ้างคะว่าสลีจะแพรไปที่เพจของสลียังไงวันนี้เข้ามานะคะก็กะจะเข้ามาพบปากกับแฟนเพจนะคะเผื่อว่าใครมีอะไรจะถามเกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงลูกนะคะหรือว่าสอนลูกพูดภาษาอังกฤษนะคะก็จะได้คุยกับสลีตรงๆเลยก็เป็นการประหยัดเวลาแล้วก็เป็นการแก้ความเขินอายนะคะที่บางคนอาจจะเกรงใจบ้างนะคะหรือว่าบางคนก็อาจจะแบบว่านึกไม่ออกว่าจะโทรไปตอนไหนหรือว่าจะติดต่อสลียังไงนะคะเดี๋ยวขอเวลาสักครู่นะคะขอเวลาเรียนรู้การไลฟ์ก่อนนะคะอ๋อแล้วก็ live นะคะเวลาที่เราถ่ายทอดสดเนี่ยเราจะเรียกว่า live เราไม่เรียกว่า live นะคะ live เนี่ยเป็นแค่คำกริยาเท่านั้นนะคะเหมือนตอนที่เราอวยพรพระมหากษัตริย์นะคะ long live the king นะคะเราก็ไม่บอกว่า long live the king นะคะเพราะว่า live ตรงนี้แปลเป็น verb นะคะและอีกคำหนึ่งที่มันเป็นได้ก็คือเป็น adjective นะคะนั่นหมายถึงว่า live ก็คือว่าฉายสดเลยถ่ายทอดสดนะคะสักครู่นะคะเดี๋ยวขอหาทางเชิญบรรดาแฟนเพจเข้ามาก่อนนะคะโอเคเราต้องกดจากคอมพิวเตอร์ Hello ดารินได้ยินว่าดารินกำลังลุ้นไปแล้วเนาะใช่ไหมคะนางงามจักรวาลใช่ไหมคะเฮ้ นางงามจักรยานได้ยินว่าทุกคนก็ลุ้นกันมากมายเนาะขออนุญาตแชร์ก่อนพิมรัวค่ะเคเพจส่วนลูกศิษย์นะคะที่เข้ามาก็ยังไม่ได้ตรวจกันบ้านนะคะเพื่อนสัญญากับแฟนเพจเมื่อวานตอนประมาณ2:00ก็ตื่นขึ้นมาชงนมให้ลูกใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็นอนไม่หลับค่ะก็เลยแบบว่าโซเชียลนะคะก็โซเชียลบอกแฟนเพจถามแฟนเพจว่าถ้าเกิดว่าวันนี้จะมาไลฟ์เนี่ยจะมีคนเสียเวลาเข้ามาดูเราหรือเปล่านะคะก็นะคะก็สวัสดีค่ะนะคะก็มีคนบอกว่าให้ไลฟ์หลังจาก Miss Universe เนี่ยถ่ายทอดจบลงนะคะเราก็เลยหลังจากที่จบลง10:00ปุ๊บเราก็รีบมาไลฟ์เลยตามสัญญาที่ให้ไว้ตอน11:00นะคะถ้าวันนี้เข้ามาแล้วมันไม่ได้สาระอะไรก็ไม่ต้องไปซีเรียสนะถือว่ามาพูดคุยกันละกันนะคะเฮ้ย hey, Shiny ไม่ได้ไปเรียนวันนี้ไม่มีเรียนอ๋อไม่ได้ทำงานด้วยใช่ไหมเนี่ยถึงมาดูพี่ไลฟ์ได้นะคะ Thank you มากๆเลยค่ะเจอกันทุกวันระวังเบื่อขี้หน้ากันนะคะเมื่อวานก็ไปเรียนล่ามค่ะก็เนี่ยค่ะก็มี Shiny นะคะ Hello from Thailand Hello ตอนนี้วันไหนคะวันนี้อยู่ Thailand ใช่ไหมคะวันอื่นอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่มาร์สหรือว่าวีนัสหรือเปล่าโอเคแชร์ให้แฟนเพจเรียบร้อยค่ะวันนี้นะคะวัตถุประสงค์เนี่ยบอกอีกรอบนึงก็คือจะมาเพื่อเปิดโอกาสให้แฟนเพจสอนลูกพูดอังกฤษนะคะได้สอบถามข้อมูลรายละเอียดแบบ face to face นะคะโอเคก็อ๋ออยู่ฟรานซ์เหรอคะอ๋อฟรานซ์ชนะเลิศใช่ไหมคะเป็น Miss Universe ปีล่าสุดนะคะก็ congratulations to France ด้วยค่ะสำหรับคำว่า congratulations เนี่ยนะคะก็จะมี s เสมอนะคะอยู่ข้างหลังเพราะฉะนั้นเวลาเราจะไป congrat ใครเราก็ต้องเติม s ข้างหลังด้วยนะคะ congrats หรือว่า congratulations นะคะก็อย่าลืมใส่ s ข้างหลังด้วยดูดีนะคะอันนี้ก็ไม่ได้ตั้งใจซีเรียสหรือว่ามาสอนภาษาอังกฤษอะไรนะคะอยากจะมาคุยกับคุณพ่อคุณแม่ในเพจมากกว่า
นะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนเข้ามานะคะมีแต่เพื่อนฝูงชายนี่จะมาดูเราจนจบไปหรอเราเขินนะนะคะเดี๋ยวขอเข้าไปดูเพจแป๊บนึงนี่ก็อู้งานอยู่นะคะจริงๆแล้วจะต้องตรวจการบ้านลูกศิษย์นะคะก็อู้งานมาไลฟ์ซะนี่นะคะแล้วก็นี่เป็นการไลฟ์ครั้งแรกด้วยนะคะก็อาจถ้ามีอะไรผิดพลาดหรือว่าทำอะไรติ้งต้องโง่ๆอะไรอย่างงี้ stupid นะคะก็ขออภัยด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนเข้ามานะคะก็แนะนำตัวก่อนก็ได้นะคะสันนี่ก็ชื่อสันนี่นะคะจะแนะนำทำไมโอเคก็ชื่อสันนี่นะคะตอนนี้ก็มีลูกแล้ว2คนนะคะมี2คนภายใน3ปีไวไหมคะไวมากเพราะว่าเรารีบนะคะอายุเราก็ไม่ใช่น้อยแล้วเราก็ต้องรีบมากที่จะมีลูกนะคะโอเคสมัยนี้นะคะเดี๋ยวขอชวนคุยไปพลางๆก่อนเขาบอกสมัยนี้เนี่ยคนเรานะคะแต่ละครอบครัวเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีลูกเพียงแค่ครอบครัวเดียวใช่ไหมคะนั่นเป็นการทำให้ประเทศชาตินะคะเสียเขาเรียกอะไรคะดุลเสียดุลนะคะนอกจากเสียดุลแล้วนะคะยังทำให้ประชากรของประเทศเรานะคะมันเขาเรียกว่าวัยทำงานในอนาคตมันจะลดน้อยลงค่ะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่แต่งงานไปก็เสียวัยทำงานไป2คนถูกไหมคะแล้วมีลูกเพิ่มอีกแค่คนเดียวไม่ได้ค่ะเราจะต้องทำให้ประเทศเนี่ยไม่ขาดดุลด้วยการมีลูก2คนนะคะอันนี้ก็ล้อเล่นนะคะอันนี้เป็นการชวนคุยนะคะไม่รู้ชวนคุยหรือจะเป็นการไล่แขกกันแน่นะคะโอเคก็สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่เข้ามาชมสตรีนะคะก็ไม่มีอะไรมากค่ะวันนี้ก็มาพูดคุยกันถ้าใครมีคำถามอะไรมาก็พิมพ์มาได้นะคะและถ้าสันนี่ตอบได้จะตอบนะคะแต่ถ้าตอบไม่ได้ก็จะสารภาพว่าตอบไม่ได้และจะไปหาคำตอบมาให้นะคะอะไรที่เป็นทางการมากๆ grammar ภาษาอังกฤษนะคะหรือว่าอะไรที่มันแบบยากมากๆนะคะก็ไม่แน่ใจว่าจะตอบได้หรือเปล่านะคะแต่ว่าก็จะพยายามค่ะโอเคอันนี้ก็แนะนำตัวนะคะสันนี่ก็มีลูก2คนคนแรกชื่อว่านุสรนุสรตอนนี้ก็อายุประมาณ2ขวบ5เดือนค่ะแล้วก็อีกคนนึงก็เป็นเจ้าตัวน้อยในคลิปนะคะที่ทุกคนได้เห็นนะคะชื่อว่าเทียนนะคะก็ทั้งนุสรแล้วก็เทียนเนี่ยสันนี่ก็จะพยายามพูดภาษาอังกฤษให้เร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถที่จะเริ่มพูดได้นะคะตอนแรกที่พูดภาษาอังกฤษเนี่ยจำได้ว่าตอนนุสรเนี่ยเทียนยังไม่เกิดถูกไหมคะก็เริ่มพูดกับนุสรตอนอายุ8เดือนนะคะ8เดือนเนี่ยสันนี่เป็นคนเดียวในบ้านที่พูดภาษาอังกฤษกับลูกตลอดเลยนะคะคนอื่นก็พูดไทยหมดเลยเวลาสันนี่หันไปพูดกับคุณแม่สันนี่หรือว่าคุณป้าสันนี่หรือว่าสามีสันนี่ก็พูดไทยด้วยเหมือนกันนะคะยกเว้นไอ้เจ้านุสรคนเดียวนี่แหละค่ะที่จะได้คุยภาษาอังกฤษกับสันนี่นะคะทีนี้บางคนถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมจะต้องเริ่มเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ยังเล็กนะคะเพราะว่ามันมีการวิจัยของต่างประเทศมากมายสันนี่ไม่ได้แต่งขึ้นเองนะคะจริงๆหลักการสอนลูก2ภาษาเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่หลักเลยแหละมันเป็นเรื่องธรรมชาติเลยนะคะมันเหมือนกับลูกได้ฟังภาษาไหนเยอะนะคะลูกเขาจะแอบสอบภาษานั้นเข้าไปเองโดยธรรมชาติมันไม่ถือเป็นการเรียนนะคะเพราะว่าลูกไม่ได้เรียนแกรมมาถูกไหมคะคือคุณพ่อคุณแม่อยากให้ลูกพูดภาษาอะไรได้คุณพ่อคุณแม่ก็พูดให้ลูกฟังหรือว่าเปิดสื่อให้ลูกดูแต่สื่อเนี่ยมันก็จะมีข้อเสียตรงที่ว่าบางทีก็มีการวิจัยออกมาเนาะว่าถ้าเกิดเด็กดูทีวีนานๆหรือว่าดูสื่อที่มีภาพเคลื่อนไหวเยอะๆจะทำให้เด็กสมาธิสั้นอันนี้ก็มี2แนวทางนะคะแนวทางแรกก็บอกว่าโอเคใช่อาจจะสั้นหรือแนวทางที่2ก็คือก็เด็กมันดูมันก็จะรู้มันก็จะเปิดโลกทัศน์ของเด็กอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าสำหรับสันดี้เองเนี่ยสันดี้ให้นุสอนดู YouTube เหมือนกันนะคะแต่ว่าจำไม่ได้ให้ดูอะไรเป็นสตอรี่ที่มัน addictive ก็คือที่มันติดหรือว่าเสพติดนะคะแต่ว่าจะให้ดูอะไรที่มันเป็นแบบเป็นเพลงนะคะก็มาหลายๆค่ายนะคะไม่ว่าจะเป็น Mother Goose Club Playhouse นะคะหรือว่าจะเป็นค่ายของSuper Simple Song ก็มานะคะตอนนี้ก็พยายามหาค่ายอื่นๆอีกนะคะและตอนนี้ก็มีอยู่อันนึงที่ลูกชอบมากเลยนะคะก็ชื่อว่า Blippi ค่ะและเดี๋ยวจะโพสต์ลงไปในเพจเรื่อยๆนะคะว่ามีคลิปไหนน่าสนใจอะไรยังไงนะคะทีนี้การเรียนรู้ของเด็กเนี่ยนะคะก็จะเป็นการเรียนรู้แบบสัญชาตญาณนะคะคุณพ่อคุณแม่ลองสังเกตว่าตัวเราเองที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยเราจะเรียนรู้แบบเหตุผลคือว่าเราฟังเราต้องหาเหตุและผลมาอธิบายตัวเราเองใช่ไหมคะ
ถ้าเกิดอะไรฟังไม่ขึ้นภาษากฎหมายนะคะหมายถึงฟังแล้วมันไม่มีเหตุไม่มีผลนะคะเราก็จะไม่เชื่อนะคะแต่เด็กมันไม่ใช่เด็กจะเรียนรู้ภาษาแบบใช้เทคนิคแบบการเอาตัวรอดค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตราบใดที่เขาไม่เข้าใจภาษาเขาจะสื่อสารกับเราไม่ได้นะคะเด็กจึงต้องพยายามสังเกตไม่ว่าจะเป็นโทนเสียงของแม่นะคะสีหน้าของแม่หมายถึงคนอื่นด้วยนะคะพ่อปู่ย่าตายายนะคะคำพูดนะคะเด็กก็จะเริ่มที่จะฟังเพราะฉะนั้นมีหลายคนถามสตีมานะคะว่าแล้วเวลาจะเริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่แรกเลยเนี่ยจะเรียนที่อะไรก่อนดีนะคะง่ายๆเลยค่ะเอาแบบ copy process ในการเรียนรู้ภาษาของลูกเรานะคะก็คือฟังค่ะฟังสังเกตลูกนะลูกตั้งแต่เกิดเลยนะจนกระทั่งอายุประมาณก่อนจะพูดได้นะคะประมาณอาจจะ8 9เดือน10เดือน11เดือนแล้วแต่บางคนพูดเร็วพูดช้าเนาะเด็กก็จะฟังเขาไม่ได้เริ่มฟังตอนที่เขาโต้ตอบเราได้นะเขาฟังมาตั้งแต่เขาอยู่ในท้องด้วยซ้ำไปมันถึงมีการวิจัยออกมาว่าการที่เด็กฟังดนตรีคลาสสิกจะช่วยให้เด็กมีเขาเรียกว่ามีเส้นใยในสมองเยอะนะคะคือเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้ภาษาวิทยาศาสตร์นะคะแต่เอาเป็นว่าสมองจะมีความเชื่อมโยงกันเยอะนะคะทำให้เด็กเติบโตขึ้นมาแล้วมีศักยภาพนะคะตั้งแต่อยู่ในท้องเนาะทีนี้เนี่ยเด็กนะคะก็จะเริ่มฟังพอฟังเสร็จเด็กก็จะเริ่มที่จะพูดแต่แน่นอนเขายังพูดไม่ได้หรอกเพราะว่าอะไรเพราะว่าการพูดได้เนี่ยมันไม่ได้เน้นแค่เสียงนะเสียงมันมีอยู่แล้วกล่องเสียงทุกคนมีไม่งั้นเด็กจะร้องไห้ได้ยังไงถูกไหมคะแต่ว่าสิ่งที่ทำให้เด็กพูดได้ต้องเป็นกล้ามเนื้อปากด้วยตอนแรกเขาถึงพูดไม่ชัดไงตอนนี้นุสอนก็ยังพูดภาษาไทยสำเนียงกะเหรี่ยงเล็กน้อยอยู่นะคะเช่นคิดถือมันคือคิดถึงค่ะแต่ลงงองูไม่ได้ก็จะเป็นคิดถือนะคะแต่มากเนี่ยมากง่ายคำว่ามากง่ายแม่กบก็ลงกบได้แม่กบได้แต่ไอ้งองูนะคะเสียงเนเซลนะคะหรือว่าเสียงนาสิกเนี่ยก็จะยากนิดนึงเด็กก็จะพูดไม่ค่อยได้นี่แหละค่ะทำให้เด็กในขวบปีแรกยังพูดออกมาก็ยังพูดไม่ค่อยชัดใช่ไหมคะหรือบางทีเขาจะพูดคำง่ายๆก่อนเช่นคำว่ามัมมัมแม่ป่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะไตอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่ากล้ามเนื้อปากเนี่ยมันยังไม่อำนวยเด็กจะต้องใช้กล้ามเนื้อปากเพื่อให้มันมีความคุ้นเคยเวลานึกถึงคำไหนแล้วออกเสียงออกมาก็จะได้ออกเสียงได้อย่างชัดเจนนะคะนี่คือการเรียนรู้ของเด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อจากนั้นเด็กทำอะไรคะถ้าเราสังเกตเนี่ยเราจะเห็นว่าเด็กก็จะมีการพูดเรียนแบบสังเกตไหมคะถ้าใครมีลูกเนี่ยนะคะก็ลองสังเกตลูกตัวเองดูลูกจะพูดเรียนแบบเวลาดูการ์ตูนหรือว่าฟังเสียงแม่ก็จะเรียนแบบแต่อาจจะเรียนแบบได้ไม่เหมือนนักแต่เขาพยายามอยู่เขากำลังพยายามอยู่นะคะนั่นคือเทคนิคที่คนที่ต้องการจะเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยควรเอาไปใช้ค่ะนั่นก็คือการฟังเยอะๆพอฟังเสร็จแล้วเราก็พูดตามนะคะพูดตามแน่นอนว่าให้ฟังสิ่งที่เราเข้าใจก่อนก็จะดีนะคะแล้วเราก็เริ่มเพิ่มความยากขึ้นเรื่อยๆและนี่ก็เป็นเทคนิคการเรียนรู้ของเด็กที่เราเนี่ยเอามาใช้กับตัวเราเองได้นะคะทีนี้กลับมาที่เรื่องลูกเราฟังจนรู้สึกว่าออกเสียงได้ก็จะเริ่มขยับปากพูดตามนะคะจะสังเกตได้ว่าในวัยประมาณอย่างนุสอนเองเนี่ยนุสอนจะพูดช้ากว่าเด็กรุ่นเดียวกันที่เป็นเด็กที่บ้านไม่ได้สอน2ภาษานะคะช้ากว่าในที่นี้หมายถึงว่าไม่ได้ไม่พูดเลยนะคะแต่หมายถึงพูดออกมาเป็นคำๆและยังไม่ได้ประสมเป็นประโยคนะคะก็ประมาณสักเดือนนึงได้มั้งค่ะนะคะเดือนนึงคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนที่ลูกยังไม่พูดเลยก็ไม่ต้องตกใจค่ะเพราะว่าลูกเข้าใจแน่ๆนุสอนเพิ่งจะมาโต้ตอบสลีดแบบจริงจังเลยนะคะเป็นประโยคภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือตอนประมาณ2ขวบ5เดือนตอนนี้ค่ะนะคะ2ขวบ4เดือนเนี่ยสลีดได้ยินประโยคแรกจากลูกนะโอ้โหโคตรอเมซเลยค่ะอุ๊ยขอโทษค่ะไม่สุภาพนะคะก็รู้สึกประหลาดใจมากแบบเซอร์ไพรส์แล้วก็ดีใจด้วยนะคะประโยคแรกที่ลูกพูดสลีดถามลูกว่านุสอน where's daddy นะคะลูกพ่ออยู่ไหนคะพ่อลูกCan you call daddy for mommy นะคะก็บอกว่าเอ้ยเรียกพ่อให้หน่อยได้ไหมคะนุสอนก็ตะโกนออกไปเลยว่า daddy come here แบบเป็นอะไรที่แบบรู้สึกฟินมากว่าโอ้สิ่งที่เราทำมาตั้งแต่ตอนนุสอน8เดือนเนี่ยมันเริ่มที่จะสะท้อนออกมาแล้วนะคะนะคะขออ่านนิดนึงนะคะอ๋อสวัสดีค่ะมด
ใช่ใช่เนาะเด็กจะพูดช้าเนาะแต่ว่าเท่าที่สันติสังเกตนะคะมดคือสันติคิดว่าเป็นเพราะเราสอนลูกแบบสองภาษาด้วยนะคะแต่มันไม่ได้ทําให้เขาแบบ retard นะคะไม่ได้ทําให้เขาแบบว่าช้าแบบสมองช้าอะไรอย่างนี้นะคะแต่หมายถึงว่าความพร้อมของเขาเนี่ยมันจะดีเลย์นิดนึงนะคะแต่ก็ไม่ได้ช้ามากแต่ว่าภาษาไทยนี่เขาไม่มีปัญหานะคะอันนี้หมายถึงกรณีศึกษาของสันติเองที่มีกับลูกนะคะคือเขาพูดไทยได้ตามปกติเพราะภาษาไทยเป็นภาษาแบบเป็นเขาเรียกว่ามาเตอร์ทังนะคะเป็นภาษาแม่ของเขาอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องไปซีเรียสเราก็ป้อนภาษาอังกฤษให้กับลูกไปนะคะอุ้ยอาจารย์สวัสดีค่ะหนูไม่คิดว่าอาจารย์จะมาดูหนูเลยค่ะโอเคค่ะก็อันนี้ก็เป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่จะสามารถประยุกต์เอา process ในการเรียนรู้ภาษาของลูกนะคะมาใช้กับตัวเราเองได้นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงที่คุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่จะแบบจะเรียกได้ว่ากังวลนะคะนั่นก็คือว่าแล้วลูกจะสับสนไหมระหว่างภาษาไทยกับภาษาอังกฤษนะคะก็ตอบได้เลยว่าอันนี้ก็ทดลองเองเหมือนกันขอเล่าเท้าความไปถึงในอดีตว่าตอนนั้นพานุสอนไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะคะคุณยายด้วยความกังวลก็ถามคุณหมอว่าคุณหมอคะตอนนี้แม่เขาพูดภาษาอังกฤษด้วยตลอดเวลาเลยค่ะลูกจะสับสนเรื่องภาษาหรือเรื่องการพูดการแต่งประโยคไหมคะคุณหมอก็บอกว่าน่าจะสับสนนะคะคุณแม่ลองหยุดไปก่อนดีไหมคะแต่อย่างที่สันติบอกค่ะคือหลักการสอนลูกสองภาษาเนี่ยมันไม่ใช่หลักการเลยมันเป็นเรื่องธรรมชาติบางประเทศเนี่ยอย่างเช่นประเทศอเมริกานะคะเขาก็มีครอบครัวที่ผสมกันหลายเชื้อชาติเนาะอย่างเช่นคนจีนอพยพไปแต่งงานกับคนอเมริกันคนอเมริกันนั้นมีเชื้อสายเม็กซิกันโอ้โหก็มี3ภาษาเลยค่ะทั้งเม็กซิกันใช่ไหมคะทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ทั้งภาษาจีนเขาก็อยู่กันรอดอะค่ะเด็กก็คุยกับพ่อภาษานึงคุยกับแม่ภาษานึงคุยกับปู่ย่าตายายอีกภาษานึงเห็นไหมคะมันไม่ใช่คือมันขัดแย้งกับความเชื่อของสันติว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ไม่ธรรมชาติอะค่ะมันเป็นเรื่องธรรมชาติเพราะฉะนั้นสันติก็ไม่เชื่อหมอค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเราไม่จำเป็นต้องเชื่อหมอทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะสันติก็สอนลูกหนูสอนตั้งแต่ตอน8ขวบนะคะแล้วก็ตอนนี้พูดภาษาอังกฤษตลอดกับลูกนะคะถึงแม้จะผิดบ้างถูกบ้างก็แล้วแต่สติแม่นะคะว่าตอนนั้นแม่พูดเนี่ย subject จะ agree กับ verb ไหมนะคะ verb จะ agree กับ subject ไหมแต่ว่าก็นุสอนก็สื่อสารภาษาอังกฤษได้นะคะหมายถึงเข้าใจนะคะก็เข้าใจว่าอย่างเวลาสันติบอกให้หยิบจับอะไรหรือคือเข้าใจอะค่ะมันบอกไม่ถูกว่าอย่างคุณพ่อคุณแม่ฟังปุ๊บเนี่ยเข้าใจแต่เพียงแต่ว่าตอนนี้นุสอนอาจจะยังสื่อสารออกมาไม่ได้ซึ่งตอนนี้ก็ขอเวลาสันติทดลองกับลูกต่อไปก่อนนะคะและเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีอัปเดตอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวจะมาบอกให้ฟังว่ามันเป็นยังไงนะคะโอเคตอนนี้มีคำถามอะไรไหมคะเหมือนรู้สึกเหมือนพูดเยอะมากเลยโอเคใช่ค่ะหมดถูกต้องเลยค่ะเราเชื่อมั่นในลูกนะคะวิธีการดูว่าลูกจะสับสนหรือเปล่าลูกไม่สับสนหรอกค่ะเพราะว่าลูกไม่รู้ได้ซ้ำว่าที่เราพูดเนี่ยเป็นภาษาไทยและไอ้ที่เราพูดอีกอันนึงเป็นภาษาอังกฤษนึกออกไหมคะเพราะมันไม่มีใครไปสอนลูกมันไม่เหมือนผู้ใหญ่ที่ผู้ใหญ่รู้ว่าอย่างเงี้ยเรียกว่าภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยเรียกว่าภาษาไทยแต่ลูกมันจะออกแนวแบบแม่พูดอะไรมาหนูก็ฟังหมดเลยอย่างเงี้ยนะคะรีบๆเข้านะคะคุณพ่อคุณแม่ว่าถ้าเกิดลูกโตจนถึงอายุนึงเนี่ยพอลูกพูดภาษาไทยคล่องแล้วเนี่ยแล้วเราเปลี่ยนใจเราจะไปพูดภาษาอังกฤษกับลูกนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นมันก็เหมือนกับแฟนเพจของซันดี้หลายๆคนนะคะที่โทรศัพท์เข้ามาปรึกษาว่าเราลูกมันจะชอบบอกว่าแม่พูดอะไรอ่ะแม่ไม่พูดภาษาไทยอ่ะหนูไม่เข้าใจนะคะอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เขาเจอกันพอเวลาสอนลูกที่โตแล้วพูดภาษาแม่ได้คล่องแล้วนะคะแต่มันก็มีทางแก้ค่ะคุณพ่อคุณแม่แต่อาจจะยังไม่พูดวันนี้นะคะประเดี๋ยวมันจะกลายเป็นข้อมูลเยอะไปนะคะโอเคก็ไม่รู้ว่าแฟนเพจของซันดี้ได้เข้ามาถามอะไรบ้างหรือเปล่านะคะโอเคค่ะก็ถ้าจะให้เล่าต่อก็พูดได้ทั้งวันเลยนะคะโอเคเดี๋ยวขอเล่าต่ออีกนิดก็ได้ค่ะหลังจากนั้นมาใช่ไหมคะหลังจากที่คุณยายเริ่มเห็นว่าโอเคนุสอนเนี่ยมีการโต้ตอบนะอย่างเช่นเวลาจะสอนอะไรจะพูดอะไรเฮ้ยมันฟังรู้เรื่องนะคะคุณยายก็ไม่เคยกังวลอีกเลยค่ะตอนนี้คุณยายก็เห็นด้วยได้ซ้ำนะคะที่สอนแบบนี้แล้วก็สิ่งหนึ่งที่รู้สึกได้เลยนะคะก็คือว่ามันเหมือนทำให้ลูกเราแบบช่างคิดเหมือนกันนะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นหรือเปล่านะคะอยากไม่รู้ว่าลูกมดเป็นหรือเปล่าแต่ว่าเวลาที่เขาเรียนสองภาษาเนี่ยมีความรู้สึกเหมือนสมองเขาได้ใช้พลังงานแบบ
มันดีอะค่ะนะคะสรุปง่ายๆคือว่ามันดีคือเราก็รู้สึกนะคะแต่เราไม่รู้สึกว่าลูกสับสนนะนะคะเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนนะคะที่ตั้งใจจะสอนลูก2ภาษานะคะหรือจะ3ภาษา3ภาษาก็ได้นะอย่างเช่นถ้าที่บ้านมีพี่เลี้ยงอะไรที่พูดภาษาอีสานหรือว่าภาษาเหนือนี่ก็3ภาษาได้เลยนะคะนะคะก็ทำไปเลยค่ะไม่ต้องลังเลนะคะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในการสอนลูกเป็นเด็ก2ภาษานะคะ1คุณพ่อคุณแม่ต้องมีจุดยืนนะคะไม่สลับไปสลับมาหมายความว่าถ้าเกิดคิดว่ามันมีคุณค่ากับลูกจริงๆก็ทำเลยค่ะแล้วก็ยืนหยัดที่จะทำเช่นนั้นต่อไปนะคะสิ่งที่ต้องกังวลอย่างที่2ไม่ใช่ความกังวลแต่เป็นสิ่งที่ต้องระวังอย่างที่2คือมันจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอนะคะสม่ำเสมอของเซอร์รี่หมายความว่าก็ถ้าเกิดว่าใครพูดภาษาอังกฤษกับลูกไม่ได้ตลอดเวลาอาจจะเนื่องด้วยตัวเองไม่พร้อมหรือว่าตัวเองอาจจะความรู้ยังไม่เพียงพอนะคะมันพัฒนาได้นะคะระหว่างที่เราพัฒนาไปเนี่ยเราก็ทำอย่างสม่ำเสมอวันหนึ่งอาจจะสัก15นาทีครึ่งชั่วโมงหรือเซอร์รี่มักจะแนะนำแฟนเพจของเซอร์รี่ทุกคนที่ส่งคำถามมาถามแนวทางเลี้ยงลูกนะคะว่าให้เราใช้เวลาในการอาบน้ำสินะคะใช้เวลาในการอาบน้ำในการสอนลูกพูดกับลูกมันตลอดเวลาเลยเซอร์รี่มีคลิปด้วยนะคะเป็นคลิปฟรีในเพจนะคะสามารถเข้าไปดูได้มันจะเข้าไปกดในเซกชันของวิดีโอค่ะก็จะเห็นว่ามันจะมีบทนึงที่บอกว่าการออกเสียงแล้วก็นะคะคือเสียง F และเสียง V นะคะรวมทั้งศัพท์ในการสอนลูกอาบน้ำค่ะเพราะฉะนั้นนะคะคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนที่พูดภาษาอังกฤษยังไม่ได้ไปเรียนอันนั้นให้คล่องเลยค่ะแล้วเอาไปใช้กับลูกก่อนนะคะทุกวันวันละ15นาทีนะคะทำอย่างสม่ำเสมอและอย่างที่3ค่ะคุณพ่อคุณแม่จะไม่สามารถเห็นผลหรือว่าความสำเร็จของลูกได้ภายในปี2ปีนะคะการสอนภาษาเนี่ยภาษาคือทักษะมันคือการใช้งานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ายิ่งใช้เยอะก็จะยิ่งได้เยอะถ้าเกิดว่าเราตั้งใจจะสอนลูกเป็นเด็ก2ภาษาแล้วให้เราทำต่อไปอย่างสม่ำเสมอและเป็นธรรมชาติระยะเวลาในการแสดงผลอาจจะแตกต่างออกไปในแต่ละคนเราก็ไม่ต้องไปเปรียบเทียบลูกเรากับลูกคนอื่นนะคะเราก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะคะแล้วมันอาจจะแสดงผลออกมาใน5ปีข้างหน้า7ปีข้างหน้าหรือว่า10ปีข้างหน้าแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นแน่นอนก็คือว่าเมื่อลูกเราเนี่ยได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบธรรมชาตินะคะหรือภาษาอื่นๆแบบธรรมชาติลูกเราก็จะมีเจตคตินะคะหรือว่า attitude ที่ดีทัศนคติที่ดีกับภาษานั้นมันก็จะง่ายกับการที่ลูกของเราโตไปแล้วก็จะไปต่อยอดขึ้นเรื่อยๆนะคะโอเคค่ะเอาไงดีเอ่ยคุยไปคุยมาคนเดียวก็ชักเขินนะคะgood morning ค่ะไลฟ์แล้วไม่มีใครพูดด้วยเลยค่ะมีแค่มดนะคะนี่แล้ววันนี้ทำงานกันหรือเปล่าเอ่ยน่าจะทำงานเนาะจริงสันติก็ทำงานนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็แอบอู้งานนิดนึงนะคะมาไลฟ์เพราะอย่างที่บอกว่าได้สัญญากับแฟนเพจช่วยเมื่อวานตอนมันตีสองหรือตีสามเนี่ยแหละค่ะว่าจะมาไลฟ์วันนี้นะคะช่วง11โมงก็มาตามสัญญาแล้วนะคะไอ้ยามดมีอะไรแชร์ได้นะคะเพราะว่าอย่างคุณมดเนี่ยนะคะก็รุ่นราวคราวเดียวกันกับสดี้เลยนะคะก็จริงๆแล้ว thank you มดมากเพราะว่ามันมีคลิปนึงที่มดแนะนำมาซึ่งมันดีมากเลยนะคะซึ่งเป็นคลิปปลาฉลามนะคะแล้วก็มันดีมากเพราะว่าตอนนี้สอนก็ไม่กลัวปลาฉลามแล้วนะคะบอกถามสอนว่าสอน Are you afraid of a shark สอนบอกว่า yes นะคะก็เลยสอนไปว่า when you feel afraid of a sharkWhat or who do you call or will you call สอนตอบมาเลยค่ะว่า dolphins นะคะก็จะเรียก dolphins มาช่วยชีวิตนะคะมีคำถามมาค่ะจากคุณออยนะคะบอกว่าร้องเพลงให้ลูกฟังบ่อยๆช่วยได้ไหมโอเคเดี๋ยวฟังเคสตัวอย่างของซารีนะคะซารีให้ลูกฟังแต่ YouTube เนาะแล้วก็ร้องเองด้วยเพราะคนชอบร้องเพลงนะคะก็เลยร้องเพลงให้ลูกฟังด้วยอย่างเช่นเพลงแบบง่ายๆอย่างเช่นอะไรนะคะItsy bitsy spider went up the water spout นะคะหรือว่าจะเป็นเพลง Rain rain go away come again another day มันมีหลายค่ายมากเลยค่ะคุณออยสามารถไปเปิดหาได้จาก YouTube นะคะแต่ให้เน้นเอาสำเนียงที่มันเป็นแบบมันจะมีอยู่ค่ายนึงเรียกว่าชูชูอะไรสักอย่างเนี่ยนะคะก็ดีเหมือนกันแต่ว่าสำเนียงเขาจะออกแบบอินเดียนนิดนึงนะคะตรงนี้ก็เราก็ลองเลือกดูนะคะร้องเพลงให้นุสอนฟังมาตั้งแต่เกิดเลยนะคะจนกระทั่งเขาอายุประมาณขวบหนึ่งถึงจะเริ่มให้ดูแบบคลิป YouTube อะไรเงี้ยนะคะ
ไม่เคยสอนนุสอนร้องเพลงแบบเป็นเนื้ออ่านตามแม่นะลูกมันต้องพูดแบบนี้แบบนี้ไม่เคยสอนนะคะตอนนี้นุสอนอายุประมาณ2ขวบ4เดือนเมื่อเดือนที่แล้วก็คือ2ขวบ4เดือนตอนนี้2ขวบ5เดือนนุสอนเริ่มที่จะร้องออกมาเป็นเพลงเองทั้งเพลงเลยด้วยนะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าการออกเสียงจะยังไม่ค่อยถูกต้องมากนักเพราะว่ากล้ามเนื้อปากเขายังออกเสียงได้ไม่ชัดนะคะแต่ว่าร้องจบเพลงอะค่ะมันเป็นเรื่องที่ amazing เหมือนกันนะคะอย่างเช่น twinkle twinkle little star เนี่ยนะคะโอ้โหร้องจบเพลง itsy bitsy spider ร้องจบเพลง one two three four five once I caught the fish alive ร้องจบเพลงนะคะเพราะฉะนั้นค่ะร้องเลยค่ะร้องเพลงให้ลูกฟังเยอะๆจริงๆแล้วเสียงหนึ่งในเสียงนั้นควรจะต้องเป็นเสียงของคุณแม่เองด้วยนะคะเพื่อสร้างความผูกพันภาษาอังกฤษเราเรียกว่า bond นะคะ bond bond ความผูกพันนะคะโอเคส่วนอีกคำถามหนึ่งที่บอกว่าถ้าไม่ค่อยรู้ศัพท์ใช่ไหมคะหรือว่ารู้ศัพท์เดี๋ยวขออนุญาตเลื่อนลงมาอ่านหน่อยนะคะโอเคบางคำไม่รู้ศัพท์ก็นิ่งพอควรที่จะพูดกับลูกนะคะถูกแล้วค่ะศัพท์คำไหนสันนี่ไม่รู้นะคะสันนี่ก็นิ่งเหมือนกันค่ะนะคะแต่ว่ามันมีทางออกหลายทางในบ้านหลังหนึ่งถูกไหมคะขอแปลเป็นไทยว่าเวลาเราจะพูดอะไรสักอย่างหนึ่งเราไม่จำเป็นว่าจะต้องพูดเป๊ะๆนะคะนี่เป็นอีกทักษะหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องฝึกนะคะนั่นก็คือว่าถ้าเราไม่รู้ศัพท์ตัวหนึ่งเราก็ขยายความได้และเทคนิคการขยายความเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ต้องมีเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่จะอธิบายพระอาทิตย์นะคะคุณพ่อแม่อาจจะบอกว่า the circle object in the sky it is yellowand it is very bright it's gonna hurt your eyes at daytime อะไรเงี้ยนะคะคืออย่างนี้เลยค่ะคุณพ่อคุณแม่คะยิ่งคุณพ่อคุณแม่ขยายความให้ลูกฟังได้ดีขึ้นเท่าไหร่ลูกจะยิ่งมีคลังศัพท์มากขึ้นเท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้ศัพท์บางคำเราพูดอ้อมๆไปก่อนนะคะขยายความอ้อมๆไปก่อนอาจจะพูดถึง shape ว่ามีลักษณะยังไงอาจจะพูดถึง scent นะคะว่ามีกลิ่นยังไงอาจจะพูดถึง taste ว่ามีรสชาติยังไงนะคะแล้วเราค่อยไปเปิด dictionaryหาคำศัพท์นั้นมาพูดกับลูกอีกทีนึงค่ะอย่าไปรู้สึกว่าตัวเองติดอีกละติดอีกละติดอีกละไอ้นี่ก็ไม่ได้อีกละไอ้นั่นก็ไม่ได้อีกละมันทำให้เราทำไมคะท้อนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เปลี่ยนทัศนคติให้มองโลกในด้านบวกค่ะแล้วก็ไปเปิดหาดิกบ้างไปถามคนโน้นคนนี้บ้างถามสลี่ก็ได้นะคะเพจสลี่เนี่ยเปิดกว้างมากเลยไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นสตอรี่ของสลี่คนเดียวที่เอามาเผยแพร่ในเพจนะคะใครมีอะไรดีๆก็เอามาแบ่งปันเพื่อนๆได้อย่างคุณมดอย่างเงี้ยน่ารักมากนะคะมดก็ชอบแบ่งปันอะไรกับสลี่เยอะมากไม่ว่าจะเป็นคลิปดีๆนะคะหรือว่าแฟชคอร์ดนะคะก็น่ารักมากเลยนะคะโอเคอันนี้ก็ตอบคุณพ่อแล้วนะคะคุณพ่อหนูน้อย fine answer นะคะโอเคอ๋อพ่อแพงค่ะคุณพ่อแพงสัตว์นี้ก็คิดถึงคุณแพงเหมือนกันค่ะคุณแพงก็เป็นลูกศิษย์ที่ขยันมากเลยนะคะน่ารักมากๆเลยค่ะโอเคสวัสดีค่ะพี่โอมาแอบดูใช่ไหมแอบดูน้องสวัสดีค่ะพี่เอวันนี้ไม่ทำงานกันเหรอคะเนี่ยทุกคนดูแบบว่าทุกคนดูว่าเหมือนวันนี้ไม่ใช่วันจันทร์เอ๊ะหรือวันนี้เป็นวันจันทร์ถึงทำกันแบบนี้นะคะก็พอจะตอบคำถามแล้วนะคะเรื่องเพลงใส่เข้าไปเยอะๆเลยค่ะนะคะเปิดเพลงให้ลูกฟังถ้าเกิดใครที่กลัวว่าเฮ้ยลูกจะดูสื่อและสมาธิสั้นก็เปิดแต่เสียงก็ได้นะคะเปิดแต่เสียงก็ได้ถ้าใครสงสัยว่ามันมีใครใช้ iPhone นะคะ Android ไม่แน่ใจแต่ Android สันดี้แนะนำให้คุณแม่ใช้ TubeMate นะคะ TubeMate TubeMate จะเป็นโปรแกรมที่จะทำให้เราสามารถดาวน์โหลดคลิปวิดีโอ YouTube นะคะมาลงเครื่องได้นะคะส่วนสำหรับคนที่ใช้ iPhone นะคะแนะนำคลิปนี้ค่ะขออนุญาตปกติสมัยก่อนสันนี่จะใช้อีตัว video d/l นะคะ /l ก็คือวิดีโอดาวน์โหลดอะไรเงี้ยนะคะตอนนี้มันไม่เวิร์คค่ะมันโหลด YouTube ไม่ได้แนะนำคลิปนี้ค่ะแนะนำแอปนี้นะคะชื่อว่า Video Pro เห็นอีตัวสีเขียวๆไหมคะตัวเนี้ยค่ะไอคอนแบบนี้เลยนะคะวิดีโอโปรนะไปหาดูนะคะส่วนแบ็คกราวด์รูปภาพเป็นภาพเวดดิ้งเป็นพรีเวดดิ้งนะคะไม่ต้องไปสนใจนะคะโอเคค่ะไปด้วยกันเลยค่ะคุณแม่บีนะคะก็อย่างเทียนเองเนี้ยอย่างตอนนี้สันนี่เอาสอนมาเลี้ยงเองที่บ้านใช่ไหมคะก็ไม่ค่อยมีเวลาให้เทียนเท่าไหร่แต่ก็คิดว่าลูกก็น่าจะได้เพราะว่าก็ฟังจากสิ่งที่สันนี่คุยกับนุสอนนะคะสู้ๆค่ะอย่าลืมนะคะว่าการสอนลูกเป็นเด็ก2ภาษานั้นใช้ระยะเวลาและระยะเวลาเพื่อความพร้อมของคุณพ่อคุณแม่และความพร้อมของลูกเองด้วยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ
มันจะต้องใช้ความสม่ำเสมอค่ะไม่ใช่วันนี้อยากพูดอ่ะพูดพรุ่งนี้อยากหยุดพูดอ่ะหยุดพูดไม่โอนะคะคุณพ่อคุณแม่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องพูดทุกวันวันละนิดวันละหน่อยก็ได้หรือประโยคไหนที่พูดภาษาอังกฤษไปแล้วอันนี้เป็นเทคนิคเฉยๆนะคะมันอาจจะไม่ถูกต้องมากนักในกรณีที่บางคนคิดว่าจะพูดไทยก็ไทยไปเลยอังกฤษก็อังกฤษไปเลยนะคะไม่พูดปนกันมันก็ถูกนะคะแต่ว่าเราฝึกลูกเนี่ยประโยคไหนที่เรามั่นใจเป็นภาษาอังกฤษไปแล้วเนี่ยเราก็พูดกับลูกได้นะคะนะคะอย่างเช่นบอกว่าuse your right hand to hold the spoon นะคะใช้มือขวาจับช้อนสิลูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ไม่ต้องพูดไม่ต้องแปลให้ลูกฟังนะคะว่าใช้มือขวาจับช้อนสิลูก use your right hand to hold the spoon ไม่ต้องแปลนะคะสิ่งสำคัญที่สุดพูดไปเลยเหมือนเสมือนเราเป็นเหมือนมีอยู่วันนึงสันติก็แอบดอดไปฟังเพจของคุณแม่ท่านนึงนะคะที่สอนลูกพูดภาษาอังกฤษเหมือนกันคุณพ่อคุณแม่เขาก็บอกว่าเป็นคำพูดที่ดีมากเลยนะคะสันติก็ขอจำมาเผยแพร่ให้ลูกเพจของสันติฟังด้วยนะคะนั่นก็คือว่าการที่ทำให้ตัวเองเป็นวิทยุหมายความว่ายังไงวิทยุเนี่ยเราฟังโดยไม่ต้องรอถ้าเราเป็นดีเจเราจะพูดเราไม่ต้องรอว่าคนฟังจะโต้ตอบเรายังไงเหมือนกันค่ะคุณพ่อคุณแม่เป็นดีเจนะคะแล้วก็พูดให้ลูกพูดมันเข้าไปพูดมันเข้าไปถ้าลูกยังพูดไม่ได้เราก็พูดมันเข้าไปค่ะเราไม่ต้องไปกังวลว่าลูกที่เป็นคนฟังจะมาโต้ตอบเราหรือเปล่านะคะนี่เป็นเทคนิคที่ดีมากคุณพ่อคุณแม่อย่าลืมเอาไปใช้นะคะนะคะถึงจะมีความวุ่นเวอร์หน่อยนึงก็ไม่เป็นไรนะคะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ทำเพื่อลูกเนาะนะคะก็สวัสดีค่ะพี่เพนสวัสดีค่ะพี่ยักษ์นะคะคิดถึงทุกคนเหมือนกันนะคะโอเคก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็ลองช่วยแชร์ให้กับคนอื่นที่เขาตั้งใจที่จะสอนลูกพูดภาษาอังกฤษนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่จำเป็นจะต้องพูดเป็นมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกหรือแต่เกิดหรือพูดเก่งมากน้ำไหลไฟแลบนะคะไม่จำเป็นนะคะสิ่งที่จำเป็นที่สุดคือความตั้งใจสันติเชื่อว่าถ้าเราตั้งใจทำอะไรสักอย่างนึงแล้วเนี่ยมันจะดีขึ้นค่ะแล้วมันก็จะดีขึ้นทุกวันเรื่อยนะคะขอบคุณค่ะพี่ยักษ์ค่ะก็ลองดูนะคะลองเอาเทคนิคของสันติเป็นอีกแนวทางนึงดูเพราะว่าก่อนที่สันติจะมาสอนนู่นสอนเนี่ยก็ไม่เคยอ่านหนังสือจากที่ไหนนะคะแต่ก็รู้สึกว่าถ้าตัวเองพอจะพูดภาษาอังกฤษได้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ลูกเราก็ควรจะได้ตรงนี้ไปจากเราด้วยเท่านั้นเองนะคะแล้วเท่าที่ทำมาก็มันก็รู้สึกดีนะคะอย่างเวลาตอนนี้นะคะนุ่นสอนก็ประมาณ2 ขวบ 5 เดือนตอนนี้ก็เริ่มที่จะเล่านิทานให้ลูกฟังแล้วค่ะนะคะเวลาเล่านิทานเราก็นิทานเล่มไหนเป็นภาษาอังกฤษเราก็เลือกเป็นภาษาอังกฤษนะคะนิทานเล่มไหนเป็นภาษาไทยเราก็เลือกที่เราจะเล่าให้ลูกฟังเป็นภาษาอังกฤษนะคะตรงนี้ก็ถ้าใครทำไม่ได้เลยก็ไม่ต้องเครียดไปดูคลิปที่สันติบอกนะคะในเพจของสันตินะคะมันจะมีคลิปที่ชื่อว่าการออกเสียง F นะคะแล้วก็เสียง V เสียง V นะคะแล้วก็ศัพท์ในการพาลูกอาบน้ำไปท่องอันนั้นให้ได้ก่อนแล้วเอาไปใช้กับลูกตอนอาบน้ำให้ได้ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมาเริ่มที่จุดอื่นเพราะว่าเวลาเราจะพัฒนาตัวเองเนี่ยโอ้โหข้อมูลมันจะเยอะมากเลยนะคะคำแนะนำจากคนนู้นคนนี้เยอะมากนะคะให้เชื่อสันลีนะคะคอนวินส์เต็มที่นะคะโน้มน้าวเต็มที่ให้เชื่อสันลีไปฟังคลิปนั้นนะคะแล้วก็ไปพูดกับลูกตอนอาบน้ำลองพูดไปสักเดือนหนึ่งนะคะแล้วคุณพ่อคุณแม่จะ amaze กับสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ได้เจอผลลัพธ์นะคะว่าลูกเนี่ยลูกจะแสดงออกว่าลูกเข้าใจอะค่ะนะคะแล้วก็มันก็จะทำให้เราแฮปปี้มากเลยแล้วเราก็จะรู้สึกมีความสุขแล้วก็รู้สึกบวกกับภาษาอังกฤษแล้วเราก็จะรู้สึกยิ่งอยากจะสอนลูกขึ้นเรื่อยๆและอย่าลืมค่ะว่าสิ่งที่เราพัฒนาขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นความรู้ของตัวเราเองนะคะทักษะในการพูดภาษาอังกฤษของเราลูกไม่ใช่คนเดียวที่จะได้รับอันนี้ส่งนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่เองก็จะได้ด้วยในการทำงานของคุณพ่อคุณแม่ก็จะได้ความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษด้วยอย่าไปกังวลว่าจะโดนด่าว่ากระแดกแรดนะคะตอแหลจังเลยผู้หญิงคนนี้พูดใจอย่างนั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่เป็นไรเหมือนที่สันติเคยเรียนในกับอาจารย์หมอนะคะก็ขอบคุณอาจารย์หมอมาณที่นี้นะคะอาจารย์หมอให้อะไรสันติอย่างมากนะคะอาจารย์หมอดำรงศักดิ์นะคะที่เรียนในคอร์สล่ามนะคะอาจารย์ก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเราทำของเราถูกต้องแล้วนะคะแล้วคนอื่นมีทัศนคติที่แย่กับเรานะคะแต่ยืนยันนะว่าสิ่งที่เราทำถูกต้องแล้วคนอื่นมองว่าเรากระแดะมองว่าเราตอแหลอะไรเงี้ยนะคะมันไม่ใช่ปัญหาของเรามันเป็นปัญหาของเขานะคะเราก็ไม่ต้องเอามากลุ้มใจ
เราก็แหล่ก็แหล่วะแหล่เพื่อลูกแล้วก็แหล่ของเราต่อไปแต่เราก็แหล่อยู่ในกรอบของการไม่ไปเบียดเบียนใครนะคะโอเคอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นะคะทุกคนสามารถทำได้แน่นอนคอนเฟิร์มว่าทุกคนทำได้แม้ว่าคุณจะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ตอนนี้สักวันคุณต้องพูดได้แล้วคุณก็ต้องสอนลูกได้ค่ะนะคะอย่าลืมว่าถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็ช่วยแชร์ไปให้คนอื่นๆนะคะไว้เป็นกำลังใจให้กับเขาในกรณีที่เขา อาจจะต้นทุนทางสังคมน้อยนะคะแล้วก็ไม่มีเงินเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่เด็กนะคะก็ไม่ต้องไปเครียดค่ะก็บอกเขาให้ไปดูคลิปนะคะคลิปฟรีค่ะไม่ต้องเสียตังค์อะไรนะคะแค่ใช้ความพยายามอดทนนะคะแล้วพอทำได้เนี่ยก็ค่อยไปสอนลูกนะคะทีนี้มันจะมีบางคนกังวลว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าพูดผิดถูกๆอ่ะไปสอนลูกได้ไหมนะคะการสอนภาษาอังกฤษก็เปรียบเสมือนดาบสองคมเหมือนกันนะคะในกรณีที่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยคือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยขอเน้นว่าจะต้องพยายามออกเสียงให้ใกล้เคียงกับการออกเสียงที่ถูกต้องให้มากที่สุดนะคะสันดี้ไม่ได้พูดถึงสำเนียงนะเดี๋ยวครั้งหน้าจะมาพูดถึงเรื่องสำเนียงนะคะแต่วันนี้ไม่พูดถึงเนาะแต่เอาเป็นว่าสำเนียงไม่สำคัญแล้วกันนะคะมีอาจารย์คณะอักษรของสันดี้หลายๆคนนะคะที่ไม่ได้ออฟเฟนอาจารย์นะคะแต่ว่า อาจารย์บางท่านก็พูดสำเนียงไทยนะคะสำเนียงไทยที่นี้หมายถึงว่า pronunciation ชัดเจนนะคะ stress ลงเสียงหนักเบาชัดเจนพยัญชนะควบกล้ำชัดเจนนะคะแล้วก็เก่งมากๆเลยอะค่ะเก่งแบบเทพมากนะคะเห็นไหมคะสามารถสื่อสารเข้าใจได้เพราะฉะนั้นสำเนียงไม่ใช่สิ่งที่สำคัญเลยนะคะสิ่งที่สำคัญคือ pronunciation นะคะก็คือการออกเสียงให้ถูกต้องตามการออกเสียงของฝรั่งนะคะตรงนี้คุณพ่อคุณแม่ง่ายๆเลยไปเปิดฟังเพลงเด็กนะคะแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ฝึกร้องตามแล้วมันจะได้ accent มาเองนะคะจะได้ pronunciation ที่ถูกต้องมาเองค่ะวันนี้ก็คิดว่าน่าจะให้เล่าเรื่องราวแนะนำตัวเองทำความรู้จักกันทำความคุ้นเคยกันไปบ้างพอสมควรแล้วนะคะก็ถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรก็อย่าลืมว่าสามารถติดต่อสันดีได้นะคะ LINE สันดีก็สามารถติดต่อมาได้สันดีบางครั้งอาจจะตอบช้าหน่อยนะคะโดยเฉพาะเสาร์อาทิตย์เนี่ยอาจจะไม่ค่อยตอบเลยเพราะว่าเรียนทั้งวันเลยนะคะแต่ว่าตอบแน่นอนนะคะ LINE สันดีก็ Mommy Sally นะคะ MOMMYSALI นะคะก็ถามมาได้ค่ะไม่มีรำคาญนะคะเพราะว่าเคยโง่ภาษาอังกฤษมาก่อนนะคะถามว่าฟอนิกส์ควรสอนไหมนะคะลองนึกย้อนไปถึงเราเรียนภาษาไทยเนาะอันนี้คือสันนิก็ไม่ใช่นักวิชาการนะคะมดแต่ว่าถ้าเราย้อนไปถึงการเรียนภาษาไทยเนี่ยแน่นอนว่าเวลาที่เราเขียนอย่างเช่นคำว่ากฎที่แปลว่ากฎหมายถูกไหมคะกฎระเบียบอย่างเงี้ยมันสะกดด้วยรอชดาใช่ไหมคะเวลาเราเรียนเนี่ยเราจะมีวงเล็บคำอ่านถูกไหมกอไก่แล้วก็ดอเด็กถูกไหมคะนั่นคือการเรียนฟอนิกส์ของภาษาไทยนะถ้าถามสันนี่ว่าฟอนิกส์ควรสอนไหมมากค่ะควรสอนมากแต่เราไม่จำเป็นจะต้องสอนหน้าดำคร่ำเครียดหรือว่าต้องเร่งรัดให้ลูกอ่านให้ได้ภายใน3ขวบหรือก่อนเข้าอนุบาล นั้นสันนี่ไม่เห็นด้วยนะคะก็คือเด็กจะได้เองเราเรียนฟอนิกส์ไว้เพื่ออะไรเพื่อเวลาที่เราพูดเราจะสามารถออกเสียงพยัญชนะได้ถูกต้องอย่างเช่นคำว่า three ที่แปลว่า3three เราก็จะรู้แล้วว่าอ๋อลิ้นเราต้องวางไว้ตรงระหว่างฟันนะพ่นลมออกมานะ three เมื่อใดก็ตามที่เราว่า three ผิดถูกไหมคะเนี่ยแหละค่ะนี่เป็นการที่เราเป็นประโยชน์ของ phonics นะคะเมื่อเรารู้เราก็จะสามารถออกเสียงและสอนลูกออกเสียงได้นะคะแล้วเราก็จะสามารถอธิบายลูกได้ว่า cat cat ทำไมตัว c ถึงออกเป็นเสียง k แต่ทำไม cent sent ทำไมตัว c ถึงต้องออกเสียงเป็นเสียง s นะคะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อ๋อมดสอนถูกแล้วค่ะสันดี้เห็นด้วยว่าฟอนิกควรสอนค่ะแต่หมายถึงว่าบางคนจริงจังมากไงแล้วลูกเครียดนะคะก็ไม่จำเป็นต้องทำถึงขนาดนั้นนะคะแต่ว่าเวลาเราสอนฟอนิกส์เนี่ยสันดี้ก็ยังไม่ได้เริ่มสอนมาสอนนะแต่ว่าตอนนี้ให้ฟังคลิปแบบที่มันเป็นแบบเอแอปเปิลอะไรเอาแบบง่ายๆอย่างนี้ไปก่อนนะคะก็เดี๋ยวพอเขาคุ้นเคยมาเนี่ยเดี๋ยวเขาก็น่าจะพัฒนาได้เองอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าสอนฟอนิกส์ดีค่ะฟอนิกส์เป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้เป็นเรื่องที่จำเป็นต้องรู้ค่ะขอบคุณสำหรับคำถามค่ะมดเป็นประโยชน์มากเลยสำหรับคนอื่นๆด้วยนะคะใช่ถูกต้องค่ะพี่เพนเห็นด้วยเลยค่ะอย่างบางคำเนี่ยนะคะมันออกเสียงแบบพิสดารมากเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นคำว่าผักโขมนะคะเวลามันสะกดมันสะกดด้วย S P I N A C H ใช่ไหมคะเช็คก่อนไปเดี๋ยวจะโง่ออกสื่อนะคะ
spinach ใช่คำนี้นะคะเวลาที่เขาอ่านเนี่ยคนไทยส่วนใหญ่จะอ่านว่าspinach ใช่ไหมคะเพราะมันลงท้ายด้วย ch โอ้ ch ฉุฉุเลย spinach ไม่ใช่นะคะคำนี้ออกเสียงให้ถูกต้องจะต้องออกเสียงเป็น spinach นะคะโอเคเนาะที่มันแปลว่าผักขมที่ป๊อปอายกินแล้วแบบพลังมาแล้วอะไรเงี้ยนะคะก็มันจะทำให้เรามีความมั่นใจขึ้นจริงๆค่ะพี่เพนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็เรียนรู้การออกเสียงใช่ไหมคะแล้วเราก็ต้องฝึกพูดบ่อยๆด้วยเพราะไม่อย่างนั้นมันก็จะไม่คล่องนะคะไม่คล่องตรงนี้หมายความว่านึกออกติดอยู่แค่ริมฝีปากแต่พูดออกมาแล้วมันไม่ใช่นะคะก็เยี่ยมเลยค่ะสวัสดีเห็นพี่เพนเอาฟอนิกส์ไปสอนเด็กๆนะคะลูกศิษย์ก็ดีมากค่ะชอบมากเลยสลีก็อยากทำคอร์สสอนฟอนิกส์เหมือนกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยมีเวลาเลยอะค่ะนะคะแต่ว่าก็ดีใจมากที่ได้มาเจอกับทุกคนวันนี้นะคะโอเคเดี๋ยวสลีไปแล้วเนาะเดี๋ยวจะต้องไปตรวจกันบ้านนักเรียนด้วยนะคะและเดี๋ยวถ้าเกิดว่าไอ้ไลฟ์เนี่ยมันสามารถบันทึกไว้แล้วก็ให้ทุกคนดูย้อนหลังได้ใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นการไลฟ์ครั้งแรกนะคะทีแรกก็ลังเลอยู่ว่าจะกด go live ดีไหมเพราะว่าอายเหมือนกันนะคะอายเป็นเหมือนกันก็เลยแบบว่าเอ๊ะจะกดดีไม่ดีแต่ว่าสัญญาไว้แล้วต้องเป็นสัญญาเนาะแต่ไลฟ์แล้วก็รู้สึกว่าสนุกดีนะคะก็เดี๋ยวครั้งหน้าจะหาเวลามาไลฟ์กันใหม่ค่ะและถ้าใครมีคำถามอะไรก็เก็บไว้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวก็ถามสันดีได้อ้อนอกจากช่องทาง LINE แล้วนะคะซึ่งเป็นช่องทางที่ดีที่สุดนะคะช่องทางต่อมาก็อาจจะโพสต์ลงในเพจสอนลูกพูดอังกฤษนะคะได้เลยนะคะก็เมสเซจมาก็ได้หรือว่าจะโพสต์ออกสื่อก็ได้นะคะนะคะสันลี่ไม่เคยว่าลูกศิษย์คนไหนว่างี่เง่านะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะถามคำถามโง่มากขนาดไหนนะคะถามมาเลยค่ะไม่ต้องกลัวโง่นะคะเราถ้าเรากลัวเราก็จะโง่ตลอดไปแต่ถ้าเราไม่กลัวที่จะโง่เราก็จะโง่เพียงแค่3วินาทีเท่านั้นพอเรารู้คำตอบปุ๊บเราก็จะหายโง่เหมือนกันถ้าคำถามไหนยากๆสันลี่ตอบไม่ได้สันลี่ก็จะยอมโง่ครั้งเดียวนะคะสันลี่จะไปหาคำตอบมาให้และสันลี่ก็จะหายโง่นะคะโอเคขอให้ทุกคนคิดบวกนะคะกับอะไรก็ตามในชีวิตนะคะและเดี๋ยวอะไรๆมันก็จะดีขึ้นมาเองนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายนะคะทุกคนไม่มีคำถามอะไรแล้วเนาะสันลี่ไม่ได้พลาดใครนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ